สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูขนมหน้าตาแบบนี้นั่นก็คือจะเป็นนิดชีสเค้กนั่นเองค่ะนี่แกะให้ดูนะด้านข้างจะดูเนื้อนุ่มนิ่มมากเขย่าเด้งๆมากเลยนะคะข้างหน้าจะเป็นผิวไหม้ที่อร่อยที่สุดของเค้กชิ้นนี้เดี๋ยวผ่าให้ดูข้างในนะนี่ผ่าเข้าไปเลยนะคะแบะออกมาดูนิดนึงนี่เนียนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งนึงนะคะวันนี้พายไปฝึกทำขนมเจแปนิสชีสเค้กสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำขนาด2ปอนด์ด้วยกันค่ะซึ่งอุปกรณ์จะมีดังนี้ค่ะแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะเราก็วาดกระดาษที่จะรองสำหรับรองพิมพ์ก่อนนะคะโดยที่เราตัดแล้วก็เอาด้านที่มีรอยดินสอเนี่ยพับลงไปด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นมันจะมีตรงเป็นรูปฐานกลมๆนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวค่ะเพื่อไว้สำหรับวางด้านข้างค่ะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะตอกไข่ค่ะแยกระหว่างไข่ขาวและก็ไข่แดงค่ะสำหรับสูตร2ปอนด์นี้เราจะใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองค่ะถ้าเพื่อนๆทำมากหรือน้อยกว่านี้ก็ลดสัดส่วนลงตามบัญญัติตัวอย่างได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะทำการผสมแป้งค่ะซึ่งแป้งที่ใช้ในวันนี้จะมีแป้งเค้ก40กรัมนะคะผสมกับแป้งข้าวโพด20กรัมค่ะเทรวมกันเลยหลังจากเทผสมกันแล้วนะคะให้เราทำการร่อน2ครั้งเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันดีค่ะวางพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วนะคะเติมนมลงไป140กรัมค่ะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเติมวานิลา4กรัมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมเนยจืดลงไป60กรัมค่ะแล้วก็จะใช้ครีมชีสอีก220กรัมนะคะโดยที่ก่อนเราจะเติมเนยจืดกับครีมชีสลงไปให้เราตีไข่แดงให้เข้ากับนมดีก่อนค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ได้ทำการต้มน้ำให้เดือดไว้แล้วนะคะเราจะเอาส่วนผสมที่ใส่เนยจืดแล้วก็ครีมชีสแล้วเนี่ยวางลงไปบนหม้อนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยช่วยให้ทั้ง2ตัวนี้ละลายได้ดีขึ้นค่ะวางทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะระหว่างคอยนะคะเราจะมาทำการตวงน้ำตาลค่ะซึ่งน้ำตาลเราจะใช้100กรัมนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหวานน้อยนะคะโอเคเมื่อส่วนผสมที่เราตั้งไว้เริ่มละลายดีแล้วนะคะเราก็จะทำการตีนะคะเพื่อช่วยให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นค่ะโดยที่เราตีจนเนื้อเข้ากันเป็นความเนียนดีนะคะหลังจากนั้นเราเอามากรอง1ครั้งค่ะเพื่อให้เนื้อของเค้กจะมีความเนียนมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาแป้งที่ผสมไว้ตอนแรกนะคะเติมลงไปในส่วนผสมที่เราได้คนเข้ากันแล้วนะคะโดยใช้ตะแกรงร่อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นคนเข้ากันโดยที่พยายามคนเบาๆนะคะเพราะถ้าเราคนแรงๆเนี่ยอาจจะมีฟองอากาศเข้าไปทำให้เค้กที่เราได้เนี่ยไม่เนียนเท่าที่ควรค่ะสุดท้ายเราจะได้ส่วนผสมหน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมส่วนที่จะทำเป็นเมอร์แรงกันค่ะบีบมะนาวลงไปครึ่งซีกนะคะแบบนี้ค่ะตัวมะนาวจะช่วยให้ขึ้นฟูได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะตีที่ความเร็วต่ำนะคะโดยแบ่งการเติมน้ำตาลเป็น3รอบน้ำตาลที่เราชั่งไว้100กรัมนะคะเอามาแบ่งเป็น3รอบโดยประมาณค่ะไม่จำเป็นต้องเท่ากันเป๊ะๆค่ะค่อยๆเติมลงไปเราตีด้วยความเร็วต่ำค่ะ2รอบนะคะจนรอบที่3ตอนที่เราเติมน้ำตาลแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงค่ะแบบนี้นะคะตีจนเห็นว่าเห็นไหมคะมันจะมีเส้นเป็นรอยคลื่นตามแนวที่เราตีนั่นแสดงว่าเกือบได้แล้วค่ะแต่เราจะเช็คว่าได้หรือเปล่าก็คือเขาจะเรียกว่ามีซอฟต์พีคขึ้นมาค่ะหลังจากเราตีเรายกขึ้นมามันจะมียอดตามขึ้นมานะคะเรียกว่าซอฟต์พีคนั่นเองค่ะส่วนมากกว่าจะตีมาถึงจุดนี้ใช้เวลาประมาณ 8-9 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะตีทั่วๆไปอีก1นาทีค่ะเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศให้เนื้อเค้กเรามีความเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตเนื้อเมอร์แรงนะคะจะมีความมันวาวแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นเมอร์แรงที่ดีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาเมอร์แรงเติมผสมลงไปในเนื้อของส่วนผสมที่เราได้เตรียมไว้แล้วตอนแรกนะคะโดยที่ค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะโดยต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าเราต้องคนเบาๆนะคะเพราะการคนแรงจะทำให้ฟองอากาศเข้าไปและเค้กเราเนื้อจะไม่นิ่มค่ะขณะที่เราเริ่มผสมเมอร์แรงนั้นอย่าลืมอุ่นเตาให้ร้อนนะคะเตาควรอุ่นไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ตอนที่อบเข้าไปเนี่ยความร้อนมันสม่ำเสมอแล้วก็ทั่วถึงค่ะ
เมื่อผสมส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราจะมาเติมลงในแป้นพิมพ์ค่ะโดยใช้การเคาะเพื่อให้ส่วนผสมมันแน่นดีนะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยด้านบนเพื่อให้หน้าเสมอกันนะคะต้มน้ำร้อนแล้วก็เติมลงไปในถาดพิมพ์แบบนี้นะประมาณ2นิ้วค่ะการเติมน้ำร้อนเนี่ยจะช่วยให้เนื้อเค้กนี่สุกทั่วถึงกันนะคะด้านล่างเนี่ยจะลดโอกาสการเป็นไตแข็งๆได้มากขึ้นค่ะบางทีนะข้างล่างอาจจะยังไม่ค่อยสุกหรือสุกได้ไม่ดีค่ะการเติมน้ำร้อนจะช่วยให้สุกเร็วขึ้นแล้วก็สุกสม่ำเสมอทั่วกันทั้งชิ้นนะคะค่ะแล้วก็เราจะเอาเข้าเตานะคะโดยใช้ไฟ150องศา25นาทีค่ะแบบนี้นะคะโดยที่ไม่เปิดพัดลมแล้วก็ใช้ไฟบนไฟล่างนะคะเมื่อครบ25นาทีให้เปิดออกมา5วินาทีนับ1 2 3 4 5แล้วปิดกลับเข้าไปค่ะทำแบบนี้2รอบนะคะการทำแบบนี้จะช่วยให้อุณหภูมิในเตาไม่ได้ร้อนเกินไปจนทำให้เค้กหน้าแตกค่ะหลังจากนั้นรอบสุดท้ายนะคะเราจะเร่งไฟเป็น165ค่ะอบนาน25นาทีเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราจะสังเกตว่าหน้าเค้กของเราจะเริ่มมีความสีน้ำตาลไหม้มากขึ้นนะคะโดยในกระบวนการนี้เราอาจจะต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะถ้าหน้าเค้กเริ่มแตกแสดงว่ามีความร้อนมากเราอาจจะต้องเปิดเตาออกมาเพื่อระบายความร้อนลดอาการแตกของหน้าเค้กได้ค่ะและในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเค้กเรามีส่วนผสมของฟองอากาศเยอะตอนที่อบนะคะจะทำให้เค้กมันมีฟองอากาศปุดๆออกมาทำให้หน้าเนี่ยไม่สวยงามค่ะค่ะและในรอบสุดท้ายนี้นะคะพายอบไปได้ประมาณ 22-23 นาทีนะคะสังเกตว่าชิ้นแรกหน้าเค้กกำลังดีนะคะแต่อีกชิ้นนึงหน้าเค้กกำลังจะแตกแล้วจึงพอนะคะแล้วก็ดึงออกมาเช็คดูก่อนค่ะเช็คดูดึงออกมาแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มถ้าไม่มีเค้กติดที่ไม้จิ้มฟันถือว่าผ่านค่ะโอเคเรียบร้อยแบบนี้เราก็เอามาวางไว้ข้างนอกเพื่อให้เย็นก่อนนะคะในขั้นตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ได้การรับกลิ่นปกติตอนนี้นะคะกลิ่นจะหอมมากเป็นแบบเหมือนร้านเบเกอรี่เลยทีเดียวค่ะเมื่อวางทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ15นาทีนะเราจะทำการแกะออกจากแป้นพิมพ์นะคะโดยที่ทำการคว่ำลงในจานนะคะแล้วก็แกะกระดาษที่เราใช้รองนี้ออกนะคะอย่างเบามือนะย้ำว่าอย่างเบามือนะคะนี่ตอนที่เราพลิกกลับด้านเนี่ยให้ใช้จานอีกใบหนึ่งวางซ้อนกันแล้วถึงจะพลิกนะคะเพราะถ้าเราพลิกด้วยมือเปล่าเนี่ยมีโอกาสที่เค้กจะแตกได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือหน้าตาของเค้กที่เราได้ในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วการแบ่งเนี่ยควรจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะที่พายโชว์เนี่ยพายผ่าผิดนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะคราวนี้เรามาดูเนื้อกันนะคะข้างในจะเห็นว่าเนื้อเนียนเด้งกริบมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะสามารถทานได้เลยตอนนี้ร้อนๆก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะถ้าอยากได้เนื้อที่มันแน่นขึ้นก็ให้เอาไปแช่เย็นก่อนทานนะคะสำหรับวันนี้เห็นวิธีการทำเค้กแบบญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นนิสชีสเค้กกันแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้ยากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำที่บ้านดูได้นะวันที่พายทำเนี่ยนะคะใช้เวลาทำไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะก็ได้เค้กหน้าตาแบบนี้ไปกินกันแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากได้หน้าไหม้ขึ้นก็อาจจะเพิ่มองศาในการอบให้มากกว่านี้หรือนานกว่านี้ค่ะก็จะได้หน้าไหม้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้พายลาไปแล้วค่ะรูปภาพเนี่ยดูจากคลิปของพายได้นะคะแต่รสชาติเพื่อนๆต้องไปทำกินเองค่ะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายรอชมนะคะว่าใครทำแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ